สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักแฟนโฟนที่น่ารักกันทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CT Successor กันอีกเช่นเคยครับและในคลิปวิดีโอนี้ครับเราก็กลับมาอยู่กับการรีวิวมือถือ by Style นะครับอีกเช่นเคยนะก็นั่นแหละครับเราจะมารีวิวมือถือซึ่งรุ่นที่เราจะมารีวิวในครั้งนี้ครับก็ได้แก่Vivo V17 Pro นั่นเองครับสำหรับรุ่นนี้ครับหลังจากที่เรารีวิวไปเนี่ยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีมากๆครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะให้ทดลองเล่นเกมอยากให้แบบรีวิวนู่นรีวิวนี่หรือแม้กระทั่งจุดเด่นของเขาอยู่แล้วอย่างเรื่องกล้องเนี่ยหลายๆคนก็อยากให้มารีวิวนะครับเอาจริงมันก็ดีนะถ้าเราได้มารีวิวก็จะได้รู้ว่ากล้องเนี่ยมันเหมาะกับใครนะฮะแล้วก็ใครควรใช้กล้องแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้นะครับด้วยงบมันเนี่ยมันก็ถือว่าสูงไหมก็สูงนะถ้าเป็นนักเรียนทั่วไปอะไรแบบนี้อยากได้มือถือเลนส์ราคาระดับนี้เนี่ยอยากจะได้กล้องสวยๆเนี่ยมันจะคุ้มไหมมันจะเหมาะหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียครับคลิปวิดีโอนี้เอาเป็นว่าไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีอะไรบ้างเรามาเริ่มต้นในเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์ก็สำหรับรุ่นนี้ครับด้วยความที่จะปิดไวจังวะก็เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.44 นิ้วเอาจริงส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปสำหรับผมนะฮะส่วนว่าใครที่เป็นคนมือเล็กเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้เทอะทะจนเกินไปด้วยความที่เห็นไหมฮะเนี่ยขอบมันบางมากครับคือมันบางจริงเว้ยคือแบบอะไรจะบางขนาดนี้เนี่ยเห็นไหมแกะเคสออกมาเนี่ยยังเห็นแบบขอบนิดเดียวเองนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆครับแล้วก็ไม่มีติ่งเห็นไหมคือมันดีมากเว้ยด้วยความที่ไม่มีติ่งเนี่ยแล้วก็เนี่ยการดีไซน์ด้านบนก็ไม่ได้หนาจนเกินไปด้านข้างไม่ได้หนาอะไรแบบนี้นะครับคือแม่งหรูจริงอ่ะนะครับถ้าเทียบกับแบรนด์ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเอาจริงอาจจะสู้รุ่นนี้ไม่ได้เลยในด้านของความหรูหรานะครับประมาณนั้นนะฮะนี่คือความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับส่วนถ้าว่าใครอาจจะคิดเห็นว่าตัวอื่นเนี่ยอาจจะดีกว่านี้ก็แล้วแต่นะแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแม่งหรูมากจริงนะสำหรับเคสเนี่ยนะครับแต่พอแกะเคสนะแกะยากมากแกะยากจริงนะเดี๋ยวจะให้ดูการดีไซน์ของรุ่นนี้แบบจัดเต็มครับโดยการแกะเคสออกแป๊บนึงโหใช้เวลานานมากจริงครับกับการแกะให้ดูว่าเป็นวิทยาทานแล้วกันนะครับนะครับก็ผมเนี่ยจะดึงตัวด้านล่างออกก่อนพอดึงด้านล่างเนี่ยพอได้นิดๆเนี่ยเราก็จะดึงด้านข้างออกเป็นปีกมันแบบนี้นะฮะดึงออกปุ๊บก็จะเป็นประมาณนี้โอเคนี่นะครับแต่เจ็บนิ้วโอ้โหจะเจ็บนิ้วมากครับบอกเลยไม่เหมาะเลยนะถ้าเคสหนักขนาดไอ้ถ้าเคสแบบขนาดนี้อ่ะส่วนตัวนะแต่ว่าต้องยอมรับว่ามันสวยเราก็ต้องแบบทนคนใช้ไปดีกว่าครับส่วนตัวแม่งสวยคือแม่งสวยมากครับสำหรับเคสนะฮะเนี่ยมีตัวปิดด้วยนะครับโหอย่างดีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่คือหน้าตาของมันครับบอกเลยว่าสวยมากครับถ้าไม่ใส่เคสเนี่ยก็สวยอยู่นะนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเรียบหรูดูแพงครับเห็นไหมกล้องเนี่ยแทบจะไม่นูนมาให้เห็นเลยครับโหโคตรดีครับสำหรับตัวนี้นี่การดีไซน์ของเขาครับนะครับแล้วก็ไม่ได้หนาจนเกินไปนะส่วนตัวนะครับเบาด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เบามากๆครับบอกเลยว่าแม่งตอบโจทย์ทุกสายจริงๆคือแม่งเหมาะกับคนที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกมเลยอ่ะคือแบบใครที่คิดว่าจะซื้อไว้ใช้งานทั่วไปเนี่ยเอาจากตัวนี้โดยที่ไม่ลังเลได้เลยครับประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยกล้อง4ตัวมีไฟแฟลชตัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็สว่างมากครับสำหรับไฟแฟลชนะฮะ yeah. นี่คือในด้านของการดีไซน์คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับตัวรูหูฟังเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะฮะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับพอร์ต USB-C นะครับแล้วก็ตัวถาดใส่ซิมนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือในด้านของการดีไซน์ของตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มโจวี่นะครับผมเป็นการกดเรียก1ครั้งประมาณนี้เพื่อเปิดตัว Google Assistant นะครับแล้วก็กด2ครั้งนี่นะครับดูนะมันจะทำการแบบเป็นประเมินว่าเป็นเหมือนว่าแบบประมวลภาพเหมือนแบบบันทึกรูปภาพแล้วก็โชว์มาเป็นตัวสินค้าอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมปุ่มนี้เนี่ยมันก็มีความสามารถประมาณนี้แหละแต่ที่จริงเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้นะครับกดแช่ไว้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเข้าที่หน้า Google Search แบบนี้นะครับส่วนในด้านของสื่อคอนเทนต์นะครับสำหรับรุ่นนี้หลังจากที่ไปดูสื่อต่างๆมาเช่นการดู YouTube ต้องยอมรับเลยว่าการดูวิดีโอเนี่ยได้อรรถรสมากๆครับอย่างเช่นเราจะดูหนังดูซีรีส์อะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีมากครับเพราะว่าหน้าจอเป็นซุปเปอร์อัลเมเลดไงฮะแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยเนียนกริบภาพต่างๆเนี่ยคมชัดมากๆส่วนตัวรู้สึกว่าเหมาะมากถ้าใครที่คิดว่าซื้อแล้วเนี่ยจะไปใช้งานพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์พอสมควรเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนเรื่องต่อมาครับก็จะเป็นในด้านของการสแกนลายนิ้วมือแบบนี้ครับนี่ต้องยอมรับเลยว่าตัวนี้เนี่ยการสแกนลายนิ้วมือเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีอยู่พอสมควรครับแต่ว่าเอาจริงรู้สึกว่าไม่ได้เร็วเท่ารุ่นพี่อย่างตัว Nex 3ครับแต่ว่าให้มาขนาดนี้เนี่ยคุ้มแล้วบอกเลยว่าคุ้มแล้วเนี่ยเนี่ยฮะดูนะนี่มันจะขึ้นเป็นตัวไกด์ให้เราเห็นตรงนี้ครับเห็นไหมโคตรเก๋ครับแบบนี้
โอ้ยอย่างดีเลยครับนี่สแกนเข้าไปแบบนี้ครับถือว่าเร็วอยู่พอสมควรครับแต่เอาจริงเราไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ครับด้วยความที่มันราคาแพงกว่ากันเยอะไงฮะแต่ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในเรทราคาที่จับต้องได้ขนาดนี้เนี่ยให้มาขนาดนี้เร็วขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่คุ้มก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับมาดูในส่วนของเรื่องการทัชสกรีนของรุ่นนี้กันบ้างครับหลังจากที่ไปใช้งานมาครับเอาง่ายๆเลยนะคือมันทัชลื่นมากเห็นไหมถ้าเป็นแบบ Facebook แบบนี้ครับเห็นไหมคือแม่งทัชลื่นจริงอ่ะคือลื่นแบบลื่นปึ๊ดเลยอ่ะคือดีมากครับส่วนตัวรู้สึกชอบมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยคือมันแบบลักษณะคล้ายๆกับตัว Vivo Nex 3อะครับNex 3อาจจะเร็วกว่านิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยเฮ้ยให้มาขนาดนี้มันคุ้มจริงนะเว้ยคือแบบให้มันดีอ่ะนะครับถ้าแบบติดฟิล์มดีๆหน่อยนิดนึงเนี่ยจะดีมากกว่านี้อีกครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นของฟิล์มโรงงานเค้าน่ะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเห็นไหมฮะโคตรเร็วอ่ะนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยขอยกให้เป็นแบบจุดเด่นของเขาเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นนั่นเลยครับเนี่ยเราเห็น Facebook ที่เป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมเห็นไหมทำไมเป็นสีดำอ่ะเฮ้ยมันเก๋จังเลยนะครับบางคนงงนะครับซึ่งตัว Vivo Nex 3เนี่ยก็มีครับรุ่นพี่ของเขานั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถทำได้เช่นกันครับการเปิดโหมดมืดแบบนี้ครับคือมันมืดคือมันมืดจริงนะเว้ยอย่างเช่นเราต้องการที่อยากจะใช้เป็น Instagram ไม่ได้โหลดมา Instagram เนี่ยจะเป็นสีดำแบบนี้ครับเป็นเหมือนกันเลยครับยกเว้น YouTube นะครับ YouTube จะไม่เป็นแบบนี้ครับ YouTube จะเป็นสีขาวปกตินะครับส่วนว่าเราอยากให้ YouTube เป็นสีดำเราก็ไปตั้งค่าที่ YouTube นั่นแหละครับนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาตั้งค่าที่โทรศัพท์แบบนี้นะครับนะครับบอกเลยว่าโหมดมืดเนี่ยดีมากดีจริงๆครับคือมันดำหมดเลยฮะและอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกเนี่ยก็คือในเรื่องของแสงของหน้าจอตัวนี้เนี่ยสามารถสู้แสงแดดประเทศไทยหรือเปล่าส่วนตัวนะมันสามารถสู้ได้ครับแต่ว่ามันสู้ไม่สุดบอกว่าสู้ไม่สุดดีกว่าด้วยความที่ราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากครับแล้วก็ด้วยความที่มันไม่ได้เน้นในการใช้งานแบบที่สว่างที่แจ้งอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าตัวนี้มันก็สามารถรับแสงแดดได้อยู่พอสมควรครับเพราะมีน้องถามเข้ามาเยอะอยู่ครับว่าเนี่ยพี่ถ้าผมไปใช้กลางแจ้งเนี่ยมันจะสามารถใช้งานได้หรือเปล่าเพราะผมแบบใช้ของตัวเองแล้วแบบมันแสงคือมันไม่สู้แสงเลยพี่ซึ่งตัวนี้สามารถสู้ได้แต่อาจจะไม่ได้สว่างมากไงฮะประมาณนั้นนะครับมาดูในส่วนเรื่องของการเล่นเกมของรุ่นนี้ครับเอาจริงนะบอกแบบสรุปครั้งเดียวเลยคือรุ่นนี้เนี่ยไม่เหมาะกับการเล่นเกมเลยมันไม่เหมาะกับการเล่นเกมเพราะอะไรครับเพราะรุ่นนี้มันเน้นในด้านของกล้องมันเน้นในด้านของฟีเจอร์เน้นในด้านของการใช้งานมากกว่าการเล่นเกมซึ่งถ้าเราไปหวังในการเล่นเกมเราจะซื้อรุ่นนี้ไว้เล่นเกมเนี่ยบอกเลยไม่แนะนำเลยอ่ะเนี่ยมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มมันให้แค่675เนี่ยมันอยู่ในเรทเท่าไหร่ครับน่าจะรู้แหละ6,000-7,000 บาทเท่านั้นครับแต่เนี่ยมัน12,000แล้วนะมันจะคุ้มไหมล่ะครับมันไม่คุ้มไงฮะนะครับก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำในการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้เว้ยภาพกราฟิกเนี่ยก็สวยด้วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะกระตุกด้วยความที่ภาพกราฟิกมันไปใช้เป็นหน้าจอซูเปอร์อัลเมเลดไงฮะโอ้โหกระตุกมากถ้าเราปรับสุดเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเป็นปานกลางเนี่ยแล้วก็เล่นเนี่ยบอกเลยว่าชิลมากครับเล่นได้ครับแล้วก็แต่อย่างนึงอยากจะให้แนะนำถ้าเราจะเล่นจริงๆนะเราควรที่จะระวังในเรื่องของความร้อนนิดนึงครับก็อาจจะเล่นเป็นแบบเล่นคลายเครียดดีกว่าไม่ต้องเล่นแบบจริงจังนะสำหรับตัวรุ่นนี้แนะนำแบบนี้นะครับและอีกอย่างนึงอยากจะโชว์แทนประสิทธิภาพของการเล่นเกมของรุ่นนี้ก็คือในด้านของคะแนนในรูตู้ที่ได้ครับ 170,000 คะแนนเอาจริงถือว่าสูงนะแต่ว่าถ้าเทียบในเรทราคาเดียวกันมันก็จะสู้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ถือไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อรุ่นนี้ไว้เล่นเกมพอมาดูในเรื่องของกล้องรุ่นนี้ครับบอกเลยว่าเอาง่ายๆแบบสรุปแบบไม่ต้องพูดย่นเยอะครับคือซื้อเลยครับถ้าจะเล่นกล้องหน้าเนี่ยซื้อเลยครับรุ่นนี้ไม่ว่าจะเรทราคาเท่าไหร่ถ้าเรามีงบซื้อ iPhone เครื่องนึงเนี่ยเราซื้อเครื่องนี้ได้2เครื่องเลยนะฮะบอกเลยนะนะครับบอกเลยว่ามันเก๋มากอ่ะนี่คือความเนียนของมันครับนี่คือภาพบุคคลครับความเนียนเนี่ยมันตอบโจทย์กับคุณผู้หญิงมากคือมันตอบโจทย์มากครับน่ะเนี่ยอันนี้ไปลองถ่ายแบบโหมดกลางคืนมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดภาพที่ไปลองทดสอบถ่ายมาในช่วงของกลางวันนะครับนี่คือนี่คือโหมดภาพแบบบิวตี้ครับที่ปรับบิวตี้ไม่ถึงกับขั้นสุดครับแต่ว่าอยู่ประมาณสัก 75% อะไรแบบนี้ครับลักษณะประมาณนี้ให้เห็นใกล้ๆเลยครับรอยสิวรอยอะไรต่างๆครับสุดยอดครับมาดูที่ภาพนี้ครับเป็นไงครับคือมันเนียนแบบเป็นธรรมชาติอ่ะส่วนตัวนะอันนี้คือส่วนตัวนะผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเนี่ยคนนี้มันเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆอ่ะนะครับเห็นไหมตัวนี้เนี่ยไปลองถ่ายโหมดพอร์เทรตมาเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมการละลายหลังเนี่ยหลังจากที่ไปดูมาถือว่าเนียนพอสมควรอาจจะไม่ได้เนียนมากอย่างเช่นแบบนี้เนี่ยซูมเข้าไปเนี่ยอาจจะมีแบบเบลอๆนิดๆอะไรแบบนี้ครับแต่ว่ามันไม่ถึงกับเป็นข้อติอ่ะบอกเลยมันไม่ได้ติเลยนะเอาจริงไม่ขอติเลยดีกว่าคือมันเนียนอยู่แล้วเห็นไหมฮะคือมันเก็บขอบได้ดีอยู่พอสมควรครับอันนี้คือไม่ได้อวยแต่ชมจากใจจริงนี่ไปลองทดสอบมานะครับเห็นไหม
อาจจะมีเบอร์นิดๆครับแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือที่ลองไปทดสอบมาแล้วก็เนี่ยภาพองค์ประกอบก็เป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมมันสูงอยู่พอสมควรครับนี่คือในส่วนของโหมดกล้องหน้าที่เราไปลองถ่ายมานะครับเดี๋ยวลองถ่ายให้สดๆให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับภาพถ่ายธรรมดานะครับ1 2 3ภาพถ่ายบุคคลนะครับ1 2 3มาดูความแตกต่างกันครับเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาประมวลผลเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ได้นานมากนะฮะหลังจากที่ไปลองทดสอบมาเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมตรงปากเนี่ยมันรู้สึกว่ามันอมชมพูด้วยแล้วก็หัวสิวเนี่ยก็มีความอมชมพูนิดๆ นะครับคอก็ไม่ได้ดำจนเกินไปนะครับมีเงาสวยๆครับดีมากครับนี่ภาพปกติก็เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ของผู้ชายครับที่ชอบผ่าถ่ายหน้าสดๆแบบนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้ก็ทำมาดีๆเช่นกันครับเห็นไหมนะฮะองค์ประกอบต่างๆเนี่ยทำออกมาได้สวยมากนะครับส่วนตัวรู้สึกโอเคกับมันมากอ่ะโอเคมากจริงๆครับเมื่อกี้เนี่ยเราพูดในส่วนของภาพถ่ายปกติแล้วก็ภาพถ่ายบุคคลไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยภาพพวกนี้เนี่ยมันยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมครับด้วยความที่กล้องหน้ามันมี2ตัวแบบนี้ครับตัวนึงเนี่ยจะเป็นเลนส์ปกติครับความละเอียดเนี่ย32ล้านนะฮะโหโคตรเยอะฮะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นตัวเลนส์อัลตร้าไวด์ครับที่จะเอาไว้ถ่ายแบบภาพมุมกว้างพิเศษครับซึ่งมันทำได้จริงครับนี่ฮะภาพมุมกว้างพิเศษครับเปิดปุ๊บนี่สุดยอดนะครับบอกเลยว่าสุดยอดมากครับนี่ภาพปกติแบบนี้ใช่ไหมฮะภาพมุมกว้างพิเศษปุ๊บมันจะถ่ายภาพเซลฟี่ได้ดีมากเว้ยคือมันเก็บเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราได้เยอะมากครับคือแบบสุดยอดครับคือเราไปลองถ่ายมาแล้วครับแต่ว่าสงสัยแบบลบภาพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนั่นแหละบอกเลยว่าคือมันดีมากครับคือมันตอบโจทย์มากจริงครับส่วนในฟีเจอร์ที่2ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นในด้านของภาพมัวครับงงใช่ไหมภาพมัวคืออะไรครับก็คือการละลายหลังด้านหลังนั่นแหละฮะซึ่งเราสามารถเลือกละลายหลังได้ครับเราอาจจะเดี๋ยวกดไปก่อนอย่างเช่นเราต้องการที่อยากจะให้ภาพตัวกล้องเนี่ยมันชัดครับแล้วก็ละลายหลังแบบสุดยอดไปเลยคือแบบละลายแบบขั้นสุดเลยฮะเราก็สามารถเลือกค่า f ได้ครับเราก็เอาตีขึ้นไปสูงๆเลยครับf 0.9 นะครับ0.95 แบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะละลายหลังเนี่ยแบบมัวมากๆมัวจริงครับแต่ว่าภาพที่เราต้องการให้มันชัดเนี่ยมันอาจจะมีความเบอร์แบบขอบบ้างเล็กน้อยเลยแบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเบอร์ขอบไปประมาณนี้ครับซึ่งมันอาจจะเป็นอุปสรรคถ้าเราต้องการที่อยากจะให้ละลายหลังแบบสุดยอดครับแต่ถ้าแนะนำเนี่ยประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับเนี่ย 2.8 หรือประมาณ2หรือประมาณ f 1.4 อะไรแบบนี้เนี่ยฮะเห็นไหมซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับแต่ว่ามีมาให้เนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็อีกฟีเจอร์นึงที่ถือว่าเด่นอยู่พอสมควรครับก็คือการเปิดแฟลชกล้องหน้าครับตัวนี้มีแฟลชกล้องหน้าแบบนี้ครับเห็นไหมเก๋มากครับเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยครับตรงกลางนี้เห็นไหมโหโคตรดีครับนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าอยากจะให้การใช้แฟลชเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าแนะนำเลยนะปิดแบบปิดไฟเลยครับหรือในช่วงที่เราแบบไปปาร์ตี้หรือเป็นประมาณว่ามันไม่มีไฟมีไฟสลัวสลัวนิดๆอะไรแบบนี้เราต้องการที่อยากจะถ่ายเซลฟี่ฮะเนี่ยเราเปิดเลยครับนี่เปิดไฟแบบนี้ทั้งพร้อมกับการเปิดโหมดกลางคืนครับมันจะช่วยดึงกันได้ดีมากครับเนี่ยถ้าเป็นแบบภาพที่ไม่มีไฟเลยแม้แต่นิดเดียวครับนี่คือโหมดกลางคืนครับที่ไม่มีไฟแม้แต่นิดเดียวครับจะเห็นแค่จมูกปากที่เราเห็นได้ครับแล้วก็ตัวหน้าผากเห็นไหมไม่เห็นครับส่วนถ้าว่าโหมดกลางคืนที่มีไฟเล็กน้อยจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเห็นไหมก็อาจจะเห็นอยู่นิดนึงครับเห็นเป็นหน้าคนรูปร่างคนนิดๆนะครับไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าถ้าเราเปิดแฟลชไปด้วยครับแตกต่างกันมากเอาจริงนะถ้าให้แนะนำนะมือถือเครื่องไหนก็ช่างที่มันมีโหมดกลางคืนมันไม่สู้มือถือที่มันมีแฟลชกล้องหน้าหรอครับตัวนี้เนี่ยโหคุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มจริงครับสำหรับเรื่องกล้องเนี่ยส่วนในโหมดเพิ่มเติมของกล้องหน้าครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นตัวไลฟ์โฟโต้แน่นอนครับแล้วก็มีตัวเซลฟี่แบบเซลฟี่แบบ AR ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบประมาณว่าเป็นสติกเกอร์ดุ๊กดิ๊กสวยๆเก๋ๆแบบนี้ครับเห็นไหมอ๋อมีเสียงด้วยครับอันนี้ยังไม่เคยเล่นจริงๆครับซึ่งตอนไปทดสอบเนี่ยไม่คิดว่าจะมีนะอันนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับซึ่งไม่ได้ลองไปเล่นจริงๆครับอันนี้ต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับไม่รอบคอบเลยแฟมเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการถ่ายภาพกล้องหน้าครับส่วนการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นการถ่ายวิดีโอนะเอาจริงบอกเลยไม่ถ่ายดีจริงฮะคือดีอ่ะคือมันเอาจริงมันก็ไม่ถึงกับแบบสมูทนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบบัตรหลักๆเลยก็คือภาพมันชัดครับแล้วก็ภาพที่ได้เนี่ยมันไม่กระตุกมากครับแต่ว่ามันอาจจะเสียในส่วนของการสั่นนิดนึงครับเห็นไหมมันอาจจะสั่นนิดนึงอ่ะเวลาเราเดินถ่ายวล็อกอะไรแบบนี้ครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่ครับแต่ต้องยอมรับว่า
ภาพที่ได้โอ้โหคมชัดจริงครับนี่ถ่ายวิดีโอโดยใช้ภาพมุมกว้างพิเศษครับโอ้โหเห็นหมดเลยฮะบอกเลยว่าโคตรเก๋เลยครับสำหรับโหมดถ่ายวิดีโอครับเราพูดกล้องหน้าไปเยอะมากครับกล้องหลังก็ใช่ย่อยครับจะบอกเลยว่ากล้องหลังเนี่ยซึ่งกล้องหลังตัวนี้เนี่ยมันจะมีอยู่4ตัวนะครับก็จะมีตัวหลักครับ48ล้านนะครับตัวรองเลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านนะครับแน่นอนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทเลโฟโต้ครับเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นการถ่ายภาพระยะใกล้ครับการซูมอะไรแบบนี้นะครับ13ล้านนะครับแล้วก็ตัวเลนส์เดปธ์เซนเซอร์อีก2ล้านนะครับเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่สเปคอะฮะแต่พอการใช้งานจริงครับบอกเลยว่ามันสุดกว่าสเปคเยอะมากครับเห็นไหมโหนะครับคือมันดีอ่ะเออเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันดีอ่ะเห็นไหมภาพที่ได้ครับคือมันคมมากถ้าเป็นในด้านของภาพคมเนี่ยมันคมอยู่แล้วครับด้วยความที่48ล้านพิกเซลอ่ะฮะเออนะครับแล้วก็มีแบบการแจ้งเตือนบอกมาด้วยว่าเป็นพืชอวบน้ำนะครับแบบนี้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็จะมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวกล้องหน้าเลยครับมีเลนมุมกว้างพิเศษแบบนี้ครับโหจากเดิมเนี่ยเห็นแค่นี้ครับเห็นไหมจากเดิมเห็นแค่นี้แต่ตอนนี้เนี่ยเห็นมาสุดขนาดนี้เลยครับโหสุดยอดไปเลยครับซึ่งเลนกว้างเนี่ยเห็นไหมฮะเมื่อกี้มันสามารถซูมได้ครับซึ่งเราไม่ได้อธิบายให้ฟังก็ต้องขออภัยด้วยครับซูมสูงสุด2เท่านะครับสำหรับเลนกว้างแล้วก็จะมีเป็นตัวเลนซูเปอร์มาโครครับที่ต้องบอกเลยว่าจะตอบโจทย์มากถ้าเราต้องการที่จะถ่ายแบบพวกรูปภาพแบบนี้ครับเห็นไหมเราต้องการที่อยากจะเอาไปใกล้ๆวัตถุครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยครับนี่นะครับอย่างเช่นเราอยากจะเอาตัวนี้แล้วกันอ่ะเข้าไปใกล้ๆเลยครับมันจะชัดกว่าตัวภาพธรรมดาครับถ้าเราธรรมดาใช่ใกล้ๆครับเห็นไหมมันไม่โฟกัสเลยแต่ถ้าเป็นตัวเลนซูเปอร์มาโครครับจะทำการโฟกัสรูปภาพที่อยู่ใกล้ๆทันทีครับมันก็จะตอบโจทย์อย่างเช่นเราจะไปถ่ายมดเดินนะถ่ายสารคดีอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวนึงครับก็จะเป็นตัวเลนมัวครับเลนมัวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการละลายหลังครับซึ่งก็สามารถปรับค่า f ได้เหมือนกับตัวกล้องหน้าเลยฮะ แถมยังดีกว่าด้วยครับด้วยความที่ภาพคมชัดกว่ากล้องหน้าด้วยนะสำหรับตัวนี้นะครับล่างลงมาก็เบอร์ค่อยๆเบอร์ไม่เบอร์เยอะอะไรแบบนี้นะครับแล้วแต่เราครับส่วนว่าเป็นภาพบุคคลครับที่ลองไปใช้งานมานะสำหรับการถ่ายภาพบุคคลที่เป็นกล้องหลังครับนี่คือในส่วนของภาพกล้องหลังนะครับผมที่สะท้อนแสงนะ เห็นไหมเนี่ยแสงมันจะอยู่ตรงนี้ครับ แสงมันจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะซึ่งตะวันเนี่ยจะตกดินตรงนั้นซึ่งแสงมันก็จะสาดมาด้านหลังใช่ไหมฮะซึ่งเนี่ยขนาดสะท้อนแสงครับมันเก๋มากจนผมแบบเฮ้ยนี่สะท้อนแสงนะเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ซึ่งมันเพิ่มแสงให้หน้าเราเนี่ยดูไบรท์ขึ้นนิดนึงก็ยังดีครับซึ่งเอาจริงเนี่ยอยากจะให้ถ่ายตามแสงเนี่ยจะสวยกว่าครับแต่ว่าเอาจริงเนี่ยโอ้โหขนาดถ่ายแบบย้อนแสงเนี่ยมันยังทำหน้าได้ดีขนาดนี้แล้วก็ละลายหลังเนี่ยก็สวยด้วยครับเห็นไหมถ้าเป็นภาพปกติก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับไม่ละลายอะไรแบบนี้นะครับนี่ละลายหลังละลายหลังนะฮะเห็นไหมแต่องค์ประกอบแต่องค์ประกอบโดยรวมครับมันดูดีมากครับเห็นไหมด้านบนเนี่ยก็สวยด้านล่างก็โอเคนะครับอันนี้เนี่ยคือภาพที่ย้อนแสงใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นภาพที่แบบแสงเข้าหน้าเต็มๆเลยครับซึ่งมันสวยมากครับถ้าเป็นแสงที่เข้าหน้าแบบนี้ฮะเห็นไหมนี่ละลายหน้านี่นะครับเห็นไหมมันจะเก็บแสงได้ดีมากกว่าแล้วก็ละลายหลังได้สวยมากกว่าเนียนมากกว่าด้วยนะครับอันนี้ขนาดเป็นเส้นผมนะครับยังละลายหลังได้เนียนขนาดนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบสีที่กลืนกันแบบนี้ครับเห็นไหมมันยังมีความที่แบบผมโดนกลืนละลายหลังไปนิดนึงอะไรแบบนี้ครับด้วยความที่สีมันโทนเดียวกันด้วยนะฮะถ้าเป็นสีแบบคนละโทนเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะตัดได้เนียนกริบเลยครับโอ้ประมาณนี้ครับสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตหรือการละลายหน้าแบบนี้ก็ทำได้ครับประมาณนี้นะครับส่วนในรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปที่ถ่ายแบบมีแสงเข้าด้านนี้เนี่ยผมแสงสะท้อนกลับด้านนี้นะครับเห็นไหมสวยเลยฮะมีแสงเหมือนกับเป็นคนสองแสงนะฮะ ประมาณนี้ครับแล้วก็นี่เนี่ยเป็นภาพถ่ายปกตินะครับไม่ใช่แบบภาพถ่ายบุคคลนะครับโอ้แต่บอกเลยว่าภาพที่ได้เนี่ยผมชอบมากตอนที่เอาไปถ่ายครับ สุดยอดนะฮะบอกเลยว่าสุดยอดจริงครับนะครับนี่คือเลนกว้างนะฮะลืมบอกเลยครับนี่คือเลนกว้างครับนี่คือเลนปกติครับยืนที่เดียวกันครับส่วนหมุนกลางคืนก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับไปลองถ่ายมาก็ดีอยู่เช่นกันนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่ไปใช้งานในเรื่องของกล้องมานะครับของรุ่นนี้นะครับเอาจริงมันก็มีโหมดเพิ่มเติมเห็นไหมฮะมีโหมดตัว48ล้านพิกเซลเฉพาะครับตัวนี้ก็จะชัดเฉพาะ48ล้านครับแต่ว่าจะไม่ได้เก็บพวกอย่างเช่นเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์เทเลโฟโต้อะไรแบบนี้ก็จะไม่ได้เก็บตัวนั้นมานะครับแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยก็คุมชัดอยู่พอสมควรครับโหมดพาโรนาม่าครับโหมดภาพเคลื่อนไหวแบบนี้ครับก็มีมาเหมือนกันครับอันนี้ไปขอถ่ายให้ดูแล้วกันครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับไทม์แลปส์นะครับมืออาชีพนะครับAR ต่างๆก็ทำได้เหมือนกันกับตัวกล้องหน้าเลยครับโจวี่นะครับโจวี่ตัวนี้เนี่ย
จะเป็นตัวที่แบบการสแกนเหมือนกับเนี่ยเรากด2ครั้งก็เป็นโจวี่เหมือนกันครับหรือกดผ่านการถ่ายรูปก็จะเป็นโจวี่เหมือนกันนะ เป็นการถ่ายหาสินค้าที่เราอยากจะได้ณตอนนั้นนะครับก็จะขึ้นโชว์สินค้าแบบนี้นะฮะดูเพิ่มเติมไปเลยครับเราอยากได้อะไรอยากได้พวงมาลัยตรงนี้ไม่ใช่พวงมาลัยอยากได้ต้นไม้ประกอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกเลยครับใน Shopee ส่วนมากจะอยู่ใน Shopee เท่านั้นครับ ดูแล้ว Shopee จริงๆครับ ส่วนในการถ่ายวิดีโอครับตัวนี้สามารถปรับสูงสุดได้ที่ 4K ครับเห็นไหมปรับสูงสุดได้ 4K นะครับแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยสูงสุดแค่30เฟรมเรทเท่านั้นครับซึ่งในการถ่ายวิดีโอครับก็ต้องยอมรับว่ามันถ่ายได้ดีอยู่พอสมควรครับในเรื่องของความชัดนะแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของการแบบการสั่นนั่นแหละเฮ้ยมันสั่นไปอ่ะมันเหมือนกับรุ่นอื่นที่อาจจะมีซอฟต์แวร์ช่วยบ้างหรือกล้องหน้าของตัวนี้มันก็มีพอมีซอฟต์แวร์ในการแบบช่วยให้การสั่นบ้างแต่กล้องหลังเนี่ยมันไม่ช่วยอะไรเลยครับคือมันสั่นมากจริงๆครับส่วนตัวไม่ชอบเลยครับก็เอาไว้เป็นข้อสังเกตแล้วกันก็ประมาณนี้ครับในส่วนของการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอแล้วก็หลังจากที่ไปใช้งานมาก็มีความรู้สึกประมาณนี้นั่นเองนะครับส่วนในเรื่องเสียงของรุ่นนี้ก็ดังครับดังมากด้วยนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้หลังจากที่ไปใช้งานแบตเตอรี่มาเอาจริงนะถ้าเราใช้งานทั่วไปอย่างเช่น Facebook เล่น YouTube ดู YouTube เนี่ยคือมันเล่นได้นานจริงครับด้วยความที่มันแบต 4,100 มิลลิแอมป์มันเยอะอยู่นะเอาจริงมันเยอะมากครับแต่ว่าพอมาเป็นในด้านของการเล่นเกมครับไปลองมาแล้วไม่เหมาะเลยไม่เหมาะจริงๆไม่เหมาะทุกด้านที่เกี่ยวกับเกมเลยอ่ะแต่ว่าเล่นได้นะเล่นได้ครับอย่างที่บอกไปแหละนั่นแหละครับก็อาจจะเป็นจุดข้อพิจารณาอย่างนึงถ้าเราจะซื้อเครื่องนี้ไปไว้ใช้งานนะครับหรือจะเป็นการเล่นเกมนะฮะก็แนะนำให้ดูไว้ก่อนที่จะซื้อรุ่นนี้นั่นเองครับก็สำหรับคลิปวันนี้กับการรีวิว Vivo V17 Pro ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเหนื่อยมากครับเพราะว่าเนี่ยตันดังไปหมดแล้วนั่นแหละครับตันดังนั่นแหละดังนั่นดีแล้วครับ เราไม่เอาแบบเป็นจมูกครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูไทยนิดนึง เอาเป็นว่าครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้ากับการรีวิวมือถือแบบนี้แล้วเจอกันครับบ๊ายบาย